ตั้งถาวรไปเลยหน่วยงานนี้ใครจะมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการหรือว่าใครเป็นคนรับผิดชอบที่ชัดเจนนะคือเป็นโมดูลเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าขยายให้ทุกหน่วยงานเข้ามาจะได้มีการรายงานตลอดว่าเราจะได้รับทราบว่าขาดน้ำในเขื่อนมีเป็นยังไงน้ำในแม่น้ำเป็นยังไงอะไรคือถ้าลองเป็นประธานเองในส่วนนี้ก็ในเรื่องของงบประมาณนะคะงบประมาณก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรที่ต้องงบประมาณแต่ว่าการจัดห้องมอลูนโทษทำให้คนได้เข้ามาเพื่อที่จะรวบรวมว่าน้ำในประเทศจะเป็นไงทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกตะวันตกเป็นยังไงน้ำจะไหลมายังไงเพื่อที่จะป้องกันตั้งสารพ่วนในน้ำนะตั้งที่ไหนคะวอลลุ่มก็ตั้งที่สำนักงานเฉพาะแต่ว่าก็กำลังจะได้งบประมาณสร้างใหม่นะครับที่เราเข้ามาเรื่องการเมืองนิดนึงค่ะที่ตอนนี้ในเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการที่พรรคเล็กเหมือนกับว่าอาจจะไม่พอใจจากคำพูดของท่านรัฐมนตรีมนัสนี่ฮะแล้วอาจจะทำให้มีการถอนตัวหรือเปล่าครับตรงนี้ท่านได้มีการพูดคุยไหมไม่มีเราไม่มีทางตัวเพราะวันนี้เห็นทางคุณพิเชษเองก็จะมีการแถลงจุดยืนคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะได้คุยไหมคะหรือว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีแค่นเรื่องของจะมีประชุมพรรคที่เขาขอเตรียมตัวรับมือศึกที่ไปไม่มีต้องแบบว่าไปมอบว่าเป็นเรื่องของท่านนายกท่านนะนายกท่านจะเปล่าอาจจะต้องกำชับในส่วนไม่ต้องกันครับสอสอเข้าเพราะก็พูดอะไรที่มันเคยเลยไปก็ต้องรับผิดชอบเองนะคะตอนนี้มีการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงนี้ก็กำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะอะไรต่างๆที่ยุ่งวุ่นวายกันอยู่ก็พอดีก็คุยกันอีกทีนะก็คือยังไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องแก้ปัญหาตอนนี้ก็ไว้ก่อนเห็นว่าประชาธิปัตย์เองก็จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกพรรคก็มีความคิดของตัวเองนะนั่นเองมันต้องคุยกันก่อนในส่วนของทุกพรรครัฐบาลเรื่องนี้นะคะต้องคุยก่อนว่าจะแก้เรื่องไหนเพราะว่าต้องถามประชาชนด้วยประชาชนพร้อมหลักเกณฑ์รัฐบุญฉบับนี้ก็ได้มาจากประชาชนประชาชนเป็นคนลงมติใช่ไหมท่านคะถามถึงกรณีเรื่องของประเด็นคุณธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสนิดนึงที่โดนสื่อต่างประเทศเรื่องคดียาเสพติดเรื่องธรรมนัสต้องแก้เองนะไม่แต่ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ไหมคะเพราะว่ายาเสพติดคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต่อสู้กันอยู่แต่มันก็เรื่องเก่าแต่ในเรื่องของภาพลักษณ์ก็ธรรมนัสเขาก็บอกว่าเขาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในทางกฎไม่หรอกไม่หรอกคือตรงนี้ในทางกฎหมายถือว่ามันสิ้นสุดไปแล้วใช่ไหมคะมันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงคะมองในคำว่าประเด็นนี้มันเป็นเขาปล่อยมันละใช่ไหมแต่มองในคำว่าเรื่องวัดกับหลักการในต่อภาพเป็นการดิสเครดิตภาพรัฐบาลอย่างไรจับฝ่ายการเมืองแล้วแต่คนจะคิดขอบคุณมากนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ